ส่วนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะทางตำรวจเองเขาก็มีมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจนะคะให้มีการตรวจสอบการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในส่วนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาบอกว่ากำหนดนะคะให้รถบัสโดยสารไม่ประจำทางที่จะวิ่งร่วมกับบขส.ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์จะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ทุกคันด้วยค่ะแต่ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางประเภท30 31และ32นะคะทยอยนำรถเข้าตรวจสภาพที่งานตรวจสภาพรถขนส่งกรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินค่ะซึ่งรถบางส่วนเป็นรถที่จะต้องวิ่งร่วมกับบขส.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์การตรวจก็จะตรวจตามที่กรมการขนส่งทางบกนะคะได้มีการกำหนดไว้ทุกประการค่ะโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือเรื่องของระบบเบรกขณะที่นายบุญมากชัยอินหัวหน้างานตรวจสภาพรถก็พาตรวจสอบนะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่รถโดยสารแต่ละคันเนี่ยจะต้องมีอย่างเช่นเข็มขัดนิรภัยค้อนทุบกระจกนะคะถังดับเพลิงแล้วก็ช่องทางฉุกเฉินหากคันใดค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจพบหรือว่ามีการร้องเรียนมาเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยไปฟังเสียงหัวหน้างานตรวจสภาพรถกันค่ะครับตามที่กรมการขนส่งนะครับร่วมกับบขส.นะครับได้มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยกรณีรถที่จะไปวิ่งรับส่งผู้โดยสารร่วมกับบขส.นะครับทางกรมการขนส่งทางบกและบขส.ก็ได้วางมาตรการที่จะเกิดความปลอดภัยนะครับรถมาตรฐาน4มีรถ2ชั้นนะครับที่จะเข้าร่วมนั้นจะต้องรับเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับที่สะดวกที่ไหนก็สามารถเข้ารับการตรวจภาพแล้วนำผลการตรวจภาพนะครับไปแจ้งที่บขส.ด้านของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ลงพื้นที่ตรวจที่สถานีขนส่งหมอชิด2ไปดูความปลอดภัยในการเดินรถนะครับแล้วก็กวดขันเรื่องของยาเสพติดในพนักงานขับรถโดยสารรวมถึงสัมภาระเพื่อค้นหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์ภัยให้กับพี่น้องประชาชนปี2561นะครับพร้อมกับมีการกำชับให้มีการตั้งด่านตรวจยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในชุมชนต่างๆขณะเดียวกันก็แนะนำประชาชนนะครับถึงการใช้แอปพลิเคชันPolice I Alert You นะฮะเพื่อช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอีกท่านหนึ่งครับท่านพลตำรวจเอกวิริชัยทรงเมตตาโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดโครงการรณรงค์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยสืบสานประเพณีนะครับสวมชุดไทยไปเที่ยวสงกรานต์2561และมีการปล่อยแถวตำรวจนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทางนี้ได้มีการกำชับสถานีตำรวจทุกแห่งทุกพื้นที่ให้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกเช่นจุดพักรถจุดดูแลสภาพรถก่อนและขณะเดินทางส่วนมาตรการด้านการจราจรก็สั่งข้าราชการตำรวจบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ทีมแก้ไขวิกฤตจราจรนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับ